เราไปดูกันต่อกับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามค่ะคุณผู้ชมคะโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยตอนนี้ได้มีการขยายเตียงเพิ่มขึ้นแล้วค่ะนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายแพทย์วิทยาพลศรีลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากนะคะแล้วก็นางสาวนุชนาถคล้ายยรันผู้อำนวยการกองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะสำรวจติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากก็ในการที่ลงไปในพื้นที่ครั้งนี้นะเขาบอกว่าไปดูเกี่ยวกับการเพิ่มเตียงค่ะที่จะไว้สำหรับดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาการไม่หนักแล้วก็ส่งมาจากโรงพยาบาลต่างๆภายในพื้นที่ของจังหวัดตากเพิ่มมา120ถึง180เตียงนะคะเบื้องต้นก็จะมีการติดตั้งพาร์ติชันกั้นห้องแยกเป็นสัดส่วนแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนเตียงสนามของเป็นเตียงกระดาษนะคะจากบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนโดยจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้นำไปพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากพร้อมทำประชาคมสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนว่าที่อยู่ในรอบๆบริเวณนั้นนะคะก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามกันต่อไปค่ะไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเช่นเดียวกันกับนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปตรวจความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในกรณีที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นโดยได้พิจารณาครับใช้โรงยิมนาเซียมนะครับกีฬาฟุตซอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมีการสนับสนุนเตียงนอนที่นอนเครื่องนอนจำนวน50ชุดด้วยกันจากกรมฐานราบที่14ค่ายวชิรปราการจังหวัดตากและเมื่อวันที่21เมษายนครับหรือว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งรัดดำเนินการติดตั้งเตียงผู้ป่วยจำนวน100เตียงพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบเอื้ออำนวยสิ่งความสะดวกต่างๆแยกเป็นฝั่งผู้ป่วยติดเชื้อชายเนี่ย50เตียงผู้ป่วยติดเชื้อหญิง50เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่หนักไม่มีโรคประจำตัวไม่ต้องใช้เครื่องหายใจและมีอายุระหว่าง 15-65 ปีเป็นการช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชรเรื่องนี้ต้องคุยสักนิดฮะคุณศศิวิมลท่านผู้ชมครับทำความเข้าใจกัน3ประการสักนิดหนึ่ง 1. สถานพยาบาลรักษา 2. เรื่องของโรงพยาบาลสนามและ3เรื่องของฮอสพิทอลอันนี้สำคัญตัวนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเป็นอย่างหนักเลยนะครับว่าเอ้าก็ป่วยเป็นโรคไวรัสโควิด-19 ทำไมเอาฉันมาอยู่โรงพยาบาลสนามซะได้1ครับการสังเกตอาการเป็นเรื่องสำคัญและการลดความแออัดของผู้ป่วยที่สถานบริการเนื่องจากว่า1ช่วยลดของการติดเชื้อกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย2ลดความแออัดและ3นะครับเป็นการสังเกตอาการเพราะเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ตั้งคำถามมาว่าทำไมล่ะฉันป่วยเนี่ยไม่ได้แสดงอาการซะเมื่อไหร่จะเอาอยู่ที่ไหนก็ได้เพื่อลดการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นด้วยดังนั้นการอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยเพื่อเป็นการสังเกตอาการในรายที่ป่วยเป็นโควิด-19 นะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงถ้าผู้เสี่ยงสูงเนี่ยเขาเรียกว่า local quarantine นำไปอยู่ในพื้นที่โรงแรมก็ดีที่เปิดเป็นโรงพยาบาลในส่วนสังเกตการเมื่อมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาจึงนำไปรักษาพยาบาลแต่สำหรับโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาจำกัดความไว้นะครับว่าในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก